ประเด็นนี้นะครับมันเป็นผลพวงจากเรื่องของการได้รายชื่อครับว่าที่สวครับ200คนนะครับได้ปรากฏอยู่บนหน้าสือ่อออกมาแล้วเมื่อวานนี้ครับท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์อาจจะมองต่างมุมกันเยอะนะครับด้านหนึ่งก็บอกว่านี่มันก็เป็นไปตามที่กูรูทางการเมืองบางส่วนคาดการณ์กันไว้นะครับว่าเครือข่ายของบ้านใหญ่หรือกลุ่มที่มีบารมีทางการเมืองครับเข้ามามากกว่ากลุ่มอื่นขณะเดียวกันบางส่วนก็บอกว่า สวที่ผ่านเข้ามาเนี่ยมันไม่ตรงปกสักเท่าไหร่แล้วก็บางคนก็แสดงความหวงใหญ่นะครับว่าตกลงจะเข้ามาทําหน้าที่สวได้แค่ไหนอย่างไรหรือบางคนก็อาจจะมองว่ามันก็เป็นเช่นนี้แหละสาหรับการเมืองในบ้านเรามันก็สามารถที่จะมองได้หลายมุมครับขึ้นอยู่กับว่ามองจากบุ่มไหนและมองด้วยจุดประสงค์อะไรครับแต่ที่แน่ๆประการหนึ่งครับก็คือในส่วนของกูรูทางการเมืองบางส่วนเนี่ยมีการตั้งคณสเกตมีการวิพากเอาไว้นะครับ ว่าการเลือกสวครั้งนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นอะไรสะท้อนให้เห็นเรื่องของการเตรียมการอย่างดีอย่างเป็นระบบครับซึ่งแน่นอนมันปฏิเสธไม่ได้ว่าจะถูกเชื่อมโยงไปถึงบ้านถึงบ้านใหญ่นะครับบางค่ายบางสีนะครับที่เกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกับในส่วนทางการเมืองแต่จะเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมก็อย่างที่เรียนเอาไว้ครับมันเป็นอีกคนละก,กรณีกันนะครับสิ่งที่เป็นประเด็นที่ถูกคาดการณ์กันก็คือว่า กรณีของคนนะครับที่ผ่านเข้ามาในรอบ200คนสุดท้ายนะครับถ้าจะไปดูถ้าจะไปพิจารณาและพยายามที่จะเชื่อมโยงไปเกี่ยวข้องกับบ้านใหญ่นะครับจะเป็นสีน้ำเงินสีแดงหรือสีส้มก็ต้องย้ำตรงนี้ก่อนนะครับว่าอาจจะดูจากข้อมูลดูจากความสัมพันธ์นะครับดูกับเรื่องของความเชื่อมโยงนะครับนะฮะซึ่งในทางปฏิบัติอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้ครับ คนที่ผ่านเข้ามาเป็นสวอาจจะไม่ได้มีความเชื่อมโยงหรือไม่มีความเกี่ยวข้องกับพักการเมืองครับเพราะอะไร <pe transactions> เพราะว่ากติกาที่ตั้งเอาไว้นะครับสำหรับผู้ลงสมัครวสรว,สรว,สรว,สรวนั้นชัดเจนมากนะครับต้องไม่สังกัดพักการเมืองต้องไม่ให้ฝ่ายการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการหาเสียงหรือทําอะไรที่เอื้อประโยชน์ให้ขณะเดียวกันในส่วนของพักการเมืองและนักการเมืองก็ต้องไม่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องการเลือกสวโดยเด็ดขาดครับ ซึ่งก็เป็นประเด็นที่ข้าใหญ่บ้านใหญ่นะครับหลายพักการเมืองก็ออกมาประกาศจุดยืนเส้นแบ่งเอาไว้ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับอย่างเช่นกรณีของเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากข้าใหญ่ค่ายสีแดงนะครับนะฮะแกนําหลายคนเนี่ยที่ออกลมมาพูดถึงกรณีของคุณสมชายวงสวัสด์ครับอดีตนายกปรีนี่เป็นเต็งจา๋ามาตั้งแต่ต้นครับตั้งแต่ลงสมัครสวรนะครับที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าสุดท้ายตกรอบครับ ตกรอบกว้ยรอบสุดท้ายครับไม่ได้ไปต่อครับแกนําหลายคนในพักเพื่อไทยนั้นออกโรงมาบอกย้านะครับบอกว่านี่สะท้อนนี่เห็นว่าพักนั้นไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่ได้เข้าไปมีส่วนในการสนับสนุนคุณสมชายนะฮะซึ่งแน่นอนการออกมาพูดของแกนําในพักนั้นมันอาจจะไม่ตรงหรืออาจจะสวนทางกับกูรูทางการเมืองบางส่วนนะครับที่อาจจะมีมุมมองที่แตกต่างออกไปครับ ส่วนหนึ่งบอกว่านี่อาจจะเป็นเรื่องของติดลูกป,ประมาทไปสักเล็กน้อยหรือเปล่าขณะที่บางคนนั้นก็บอกว่าเป็นเพราะว่าคาดหวังจะไปดักรอที่ปลายทางสิทีเดียวเลยนะครับโดยไม่ต้องเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นหรือเปล่าสุดท้ายก็เลยไปไม่ทันอันนี้ในมุมมองของกูรูทางการเมืองบางส่วนที่มองเข้ามานะครับนะฮะขณะเดียวกันครับในส่วนของเครือข่ายของบ้านใหญ่นะครับอีกหลายสีเนี่ยแน่นอนที่สุดกับก็ถูกมองกันคะ ค้ากันไปนะครับอาจจะเข้ามามีบทบาทบ้างมีการเตรียมการบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่ครับมันขึ้นอยู่กับมุมมองอย่างที่เรียนเอาไว้นะครับนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเป็นประเด็นอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าแต่ละพักการเมืองกับต่างออกมาประกาศนะครับไม่ให้คนในพักไม่ให้สมาชิกพักเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นก้าวไกลก็ดีไม่ว่าจะเป็นพักภูมิใจไทยก็ดีครับนี่คุณอนุทินชาญวิรูลหัวหน้าพักเดียประกาศสองรอบเลยนะครับ บอกว่าจะไม่ให้คนในพักหรือสอสอของพักเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเลือกสวอัอนนี้ก็ถือว่าเป็นการแสดงจุดยืนนะครับความชัดเจนของแต่ละพรรคการเมืองคราวนี้สิ่งที่เราจะมาพูดครับจะพูดต่อจากประเด็นที่คุณอุรชัยพูดไว้เมื่อสักครู่การเลือกสวครั้งนี้มันมีอยู่หลายประเด็นครับที่น่า,นาสนใจอย่างยิ่งครับประเด็นหนึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงก็คือค a n ิเดตของการเป็นประธานวุฒิสภาแต่เอาประเด็นแรกก่อนก็แล้วกันครับประเด็นแรกที่มันยืนยันว่า มีลักษณะของการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีอย่างเป็นระบบนะครับดูจากอะไรดูจากคะแนนของผู้ที่ได้รับเลือกนะครับหรือแม้แต่คะแนน5 6อันดับแรกครับของแต่ละกลุ่มในรอบสุดท้ายอันนี้มีความชัดเจนอย่างยิ่งคือคะแนนนั้นมันโดดสูงกว่าคนที่ได้อันดับถัดๆไปเนี่ยอย่างชัดเจนครับ20คะแนนบ้าง30คะแนนบ้างซึ่งมันก็ถูกมองอย่างมีนัยยะนะครับว่าที่มาของคะแนนที่มันมากขนาดนี้ มันสูงกว่าคนอื่นๆขนาดนี้มันน่าจะมีที่มาที่ไปนี่ยังไม่นับรวมครับประเด็นที่สองที่น่าสนใจก็คืออย่างที่คุณอรชัยพูดไว้เมื่อสักครูค่ครับบางจังหวัดเนี่ยไม่มีสวนะครับแต่บางจังหวัดมีสวเยอะมากครับอย่างเช่นที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์มีสวถ,ถึง14คนครับมากที่สุดในประเทศไทยนะครับมากกว่ากรุงเทพมหานครซึ่งได้สวเพียงแค่9ก้คนเท่านั้นเองครับคราวนี้พอได้สวเยอะครับ เอาละด้านหนึ่งอาจจะมีเรื่องขุนสบัดอาจจะมีปัจจัยอื่นๆครับแต่มันมีปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ถูกตั้งเป็นข้อสงสัยนะครับบอกว่าเอ๊ะเรื่องของที่มาของการได้สวถ,ถึง14คนเนี่ยมันมาจากอะไรอันนี้ก็มีสิทธิ์ในการที่จะคิดหรือเชื่อมโยงไม่ได้ครับประเด็นสุดท้ายที่จะพูดถึงแล้วก็จะเป็นประเด็นสําคัญครับก็คือประมุขของวุฒิสภานะครับนั่นก็คือเรื่องของตัวบุคคลครับตัวบุคคลอันนี้ก็ต้องย้านะครับว่าพิจารณา ไปดูจากเรื่องสายสัมพันธ์ไปดูจากความผูกพันสิ่งที่เคยรู้จักหรืออาจจะเคยร่วมงานอยู่พักการเมืองเดียวกันมาก่อนในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาหรืออาจจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงให้เห็นความเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนที่มีความห่วงใยผูกพันซึ่งกันและกันเกิดขึ้นนะครับพอไปมองจากตรงนี้ แล้วไปดูจากจํานวนของคนที่เข้ามาครับมันก็เลยทําให้ประเด็นที่ถูกมองว่ามันเชื่อมโยงไปถึงบางค่ายบางสีนั้นมันมีความชัดเจนหรือกูรูนั้นพยายามที่จะเทน้ําหนักให้มากขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนค่ายหนึ่งซึ่งตกเป็นเป้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นก็คือค่ายสีน้ําเงินได้แหละนะฮะคราวนี้จะเกี่ยวไม่เกี่ยวอย่างไรก็อย่างที่เรียนเอาไว้ครับว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่ต่างฝ่ายต่างต้องระมัดระวังไม่ให้ก้าวล่วงซึ่งกันและกัน คราวนี้บุคคลที่ผ่านเข้ามาสู่รอบ200คนสุดท้ายและถูกมองว่านี่แหละตอนนี้สปอร์ตไลท์กำลังาศาสตร์สองกำลังจับจ้องครับมีความโดดเด่นมีคุณสมบัติและอยู่ในข่ายที่น่าจะมีโอกาสได้ลุ้นประธานวุฒิสภาครับเราเอามาสัก2ท่านก็แล้วกันครับวันนี้ครับคนเอกเกรียงไกรวงรักครับนี่เป็นอดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกครับเป็นอดีตแม่ทัพภาคสี่ครับ เป็นนายทหารเกษียณอายุราชการซึ่งเติบโตและทํางานส่วนใหญ่อยู่ในภาคสี่อย่างต่อเนื่องครับจึงไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่ตัวท่านนั้นจะเป็นที่รู้จักกันดีทั้งที่จังหวัดสุราธ,ธานีบ้านเกิดของท่านและเป็นจุดที่ท่านลงสมัครสวรนะครับหรือจังหวัดอื่นๆอ,อ,อ,อีกหลายจังหวัดในภาคใต้รวมทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับที่ท่านมีส่วนในการที่จะขับเคลื่อนหรือปฏิบัติภารกิจอยู่นะครับเคยได้ฉายาว่าเป็นแม่ทัพกระดูกเหล็กครับ เป็นแม่ทัพกระดูกเหล็กจากเหตุการณ์ที่เฮลิคอปเตอร์ตกรับที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลานะครับเมื่อวันที่15กรกฎาคมปี2565กครับนะฮะกระดูกเชิงการหักนะครับตอนนั้นวันเดียวกันเลยครับ15กรกฎาคมครับคุณอน,นุทินชาญวิรกูลตอนนั้นท่านเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับบินด่วนไปเยี่ยมอาการถึงโรงแรมถ,ถ,ถึงโรงพยาบาลในวันเดียวกันเลยนะครับแล้วก็มีการ เขียนคำวยพรครับให้หายวยๆนะครับนี่ก็สะท้อนเห็นถึงความผูกพันกันนะครับจะเป็นเรื่องในเชิงส่วนตัวก็ว่ากันไปนะครับตัวของพลเอกเรียงไกรเนี่ยเป็นตท22ครับเป็นจปรร3เป็นเพื่อนร่วมรุ่นของคนเด่นนะครับอย่างพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแทนนี่เป็นอดีตผู้บัญชาการทหารบกครับถือเป็นนายทหารสายบูครับลงพื้นที่มาโดยตลอดนะครับเคยเป็นผู้บังคับการทหารพลานที่42ครับ ปฏิบัติการไล่ล่าจอคอมก็คือโจนจีนคอมมิวนิสต์ครับในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีบทบาทนะครับในโต๊ะของการเจราจาเรื่องของการประสานเจราจาสันติสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้อย่างน้อย2ชุดกับก็คือชุดของพลเอกอุอดมชัยธรรมสาโรรัตนะครับที่เป็นอดีตแม่ทัพภาคสี่อีกคนหนึ่งก็คือพลเอกวันลบลักษณะนนี่เป็นอดีตเลขาธิการสมชครับในช่วงของการเจราจาสันติสุขในพื้นที่ภาคใต้ ล่าสุดครับต้นปี2567ครับในรัฐบ,บาลคุณเศรษฐาทวีสินครับคุณอนุทินในฐานะระัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาหาดไทยได้ลงนามในประกาศแต่งตั้งพลเอกเกลียงไก่เป็นประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาหาดไทยนะครับนี่ถือได้ว่าเป็นพี่สุดเลิฟคนหนึ่งของคุณอนุทินครับนะอันนี้คือข้อที่จริงนะครับคราวนี้อีกคนหนึ่งที่มองข้ามไปไม่ได้เช่นเดียวกันครับก็ถือได้ว่าเป็นคดีเดต ที่มีคุณสมบัติและอยู่ในข่ายที่สามารถที่จะมีโอกาสในการคั้วตําตแหน่งประธานวุฒธธิสภาได้เช่นเดียวกันครับนี่เป็นข้าราชการครับเติบโตในกระทรวงมหาไทยมาอย่างต่อเนื่องคุณมงคลสุรสัจจาครับนี่ถือได้ว่าตําแหน่งสําคัญสําคัญหลายตําแหน่งในกระทรวงมหาไทยท่านผ่านมาแล้วครับรวมทั้งอธิบดีกรมการปกครองก่อนหน้านั้นเป็นผู้ว่าจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนะเพราะฉะนั้นพอไปเป็นผู้ว่าจังหวัดบุรีรัมย์มันก็ปฏิเสธไม่ได้ครับ เรื่องความรู้จักมักคุ้นเคยร่วมงานกับคนในบ้านใหญ่ของจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นเมืองหลวงและฐานที่มั่นสําคัญนะครับของพรรคการเมืองค่ายสีฟ้านั่นเองนะครับคอรมอเนี่ยเคยมีมติครับเมื่อวันที่11ตุลาคม2 5 5 3ครับเคยมีมติตามข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทยซึ่งตอนนั้นคุณชวรัตน์วิรกูลครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นบิดาของคุณอนุทินครับลงนามเสนอคอรมอครับ เสนอคุณมงคลเนี่ยเป็นประหลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ให้มีผลหนึ่งมกราหนึ่งตุลาคม2553ครับในวันเดียวกันท่านให้สัมภาษณ์สื่อนะครับท่านให้สัมภาษณ์สื่อนะครับตอบข้อสงสัยที่บอกว่าเอ๊ะทำไมาเติบโตวรวดเร็วเหลือเกินนะครับมีความใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่ในฝ่ายการเมืองหรือเปล่าคุณชวรัตน์นี่ตอบนะครับตอบที่ทําให้หลายต่อคนไม่สามารถถามต่อได้เลยนะครับท่านบอกว่าผมคิดว่าอาจจะเป็นเพราะเขามียาดี ยาดีก็บำรุงร่างกายให้โตเร็วครับนี่ฮะนี่คือคำตอบของคุณชว,ชวรัตนะครับเมื่อถูกถามถึงกรณีของคุณมงคลแต่5วันถัดมาครับ16ตุลาคม2 5 5 3ครับคุณมงคลถแถลงไม่รับตำแหน่งประหลัดกระทรวงมาไทยนะครับนะหลังจากมีการถูกชะลอคำสั่งตอนนั้นหลายตัวหลายคนคงจะจำก็ได้มีการร้องเรียนเรื่องของการทุจริตเช่าซื้อคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมาไทยมูลค่า สามพันล้านบาทครับตัวของคุณมงคลเนี่ยให้เหตุผลนะครับไม่รับตําแหน่งก็โดยให้เหตุผลว่าเพื่อให้การบริหารงานในกระทรวงมหาดไทยสามารถเดินหน้าต่อไปได้ครับป้องกันรปรัญหาความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในกระทรวงและก็ยืนยันว่าโครงการนี้ปร่งใส่นะครับนี่คือคํายืนยันจากท่านคุณมงคลเนี่ยจบศิลปาศาสตร์บัณฑิตครับหรือถ้าเป็นคณะรัฐศาสตร์ก็ต้องบอกว่าสิงห์ทองครับเพราะว่าจบจากรามคำแหงครับ เกิดปี2495ที่จังหวัดสระบ,บุรีครับก่อนที่ในเวลาต่อมาเนี่ยภูมิลำนาวทาวนของท่านจะเป็นที่จังหวัดปทุมธานีเคยผ่านงานการเป็นรองผู้ว่าและผู้ว่าหลายต่อหลายจังหวัดครับและเคยผ่านงานกลมใหญ่อีกกลมหนึ่งของกระทรวงมหาดไทยด้วยครับก็คือกรมการพัฒนาชุมชนท่านก็เคยนั่งอธิบดีมาแล้วนะครับปี2562ครับในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะทํางานครับของรัฐมนตรีช่วยประการกระทรวงมาไทยคุณทรงศักดิ์ทองศรีครับมทสามนะฮะซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกนักการเมืองบ้านใหญ่นะครับของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะแน่นอนที่สุดครับพอมีความโดดเด่นทั้งเรื่องคุณสมบัตินะครับรวมไปจะกระตั้งถึงสายสัมพันธ์นะครับที่น่าจะเชื่อมโยงไปถึงบุคคลนะครับที่มีบทบาทมีความสําคัญในเชิงทางการเมือง มันก็เลยปฏิเสธไม่ได้ว่าตัวท่านเองก็ถูกมองว่าเป็นอีกหนึ่งแคนเดเดทครับที่สามารถที่จะขยับขึ้นไปเป็นประธานวุฒธธิสภาได้ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าโจทย์ที่จะมีการตั้งสําหรับการเลือกเฟ้นแคนดิเดตของวุฒธธิสภานะครับโจทย์จะเป็นแบบไหนระหว่างต้องการข้าราชการที่เติบโตมาจากกระทรวงมหาดไทยหรือต้องการนายทหารมืออาชีพโจทย์นี้ถ้าชัดเจนเมื่อไหร่เราก็จะรู้ว่าใคร มีโอกาสได้นั่งตําแหน่งประธานวุฒิสภาแต่ที่แน่แ่ครับอาจจะมีคนอื่นสอดแทรกเข้ามาหรือไม่ก็ตามทีแต่เชื่อว่าอย่างน้อยหนึ่งในสองคนนี้หรือสองคนนี้จะต้องมีชื่อในตําแหน่งสําคัญของวุฒิสภาอย่างไม่ต้องสงสัยครับนี่ขนาดแบ่งการเลือกเป็น20กลุ่มอาชีพนะครับแต่พอจะเลือกตําแหน่งสาคัญเนี่ยกระจุกกันอยู่อาชีพเดิมเดิทั้งนั้นเลยม,มันเป็นผลจากคนที่ผ่านข้อรอบ200คนสุดท้ายอย่างที่ว่าครับบุรีรัมย์ได้มาถึง14คนครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มข้าราชการ ฝ่ายปกครองยังมีกลุ่มอื่นเนี่ยเยอะมากครับทั้งอดีตรองผู้ว่าก็ดีทางผู้การจังหวัดก็ดีครับหรือแม้แต่อาชีพครับอาชีพทํานาอุตสาหกรรมขนาดกลางขนาดย่อมอาชีพสื่ออาชีพอื่นๆเนี่ยที่จังหวัดบุรีรัมย์ติดประหมดเลยนะครับครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับขอบคุณครับ